อะไรอ่ะ
ทำไมในสมองนี่มีแต่ทุกคนตลอดเวลาเลยอ่ะฮะหรือขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะฮะสวัสดีครับมาฟังเพลงมาแห่ขันหมากเรื่องงงไปหมดแล้วนะฮะก็นะครับวันนี้นะครับเจอกับริในงานกับงานอะไรฮะเรามากันบ่อยนะครับเราต้องพูดชื่องานได้นะครับ Eon Thanks Day นะครับ2017นะครับหรือว่าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่า Eon Thanks Day 2017นะฮะแปลไทยไม่ออกได้ไงวันขอบคุณแล้วกันวันขอบคุณของอีออน2017นะครับทุกครั้งเนี่ยเรามากันหลายรอบเนาะเทียบจัดประมาณทุกเดือนเลยไหมได้ไหมมากับอีออนนี่ทุกเดือนเลยไหมนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับการผ่อนสินค้าด้วยแบบว่าดอกเบี้ยที่ราคาพิเศษนะครับนี่เขาจัดวันที่2ถึง8นะครับพฤศจิกายน2560นะครับโปรโมชั่นผ่อนสินค้าครับสินเชื่อเอ้าก็มีอย่างก็ต้องอ่านสิคุณทับสินเชื่อบุคคลทับใช้จ่ายผ่านเอาเป็นว่าไปยืนอ่านเองนะเราจะได้รายละเอียดนะครับมากกว่าที่ลิ้นพูดอีกนะครับเอาเป็นว่าเขามีสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ทุกคนแล้วกันวันนี้นะครับใครอยากได้อะไรก็เชิญซื้อได้เลยนะครับไม่รู้ซื้อให้ใครก็ซื้อให้ลิ้นนะฮะนะขอตังค์หน่อยแล้วนะหมดที่นี่เลี้ยงยังไงหมดเนี่ยฮะให้แค่ใจก็พอแล้วมั้งคิดถึงลิศไหมอ่ะคิดถึงนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน1เดือนเนาะนะครับเมื่อวานจริงๆเมื่อวานก็ไปงานโคราชมานะครับนครราชสีมานะครับก็วันนี้เป็นงานแรกหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ1เดือนในกรุงเทพนะฮะก็ดีใจนะครับที่ทุกคนมากันเยอะแยะนะครับมากันได้หายคิดถึงอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตลอดเดือนนี้และเป็นต้นไปก็คงมีงานให้เจอกันเรื่อยๆน้องหวังว่านะฮะเนาะนะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มาสุขสนานกันเต็มที่นะครับใครอยากร้องร้องใครอยากเต้นๆนะครับใครอยากทำอะไรถ้าเพลงมันมากอยากขอเสื้อเหวี่ยงอะไรก็ได้นะฮะอะไรนะให้ลิทถอดเหรอไม่เอาลิทอายซิกแพคดีไอซิกแพคอยากมีภูมิบ้างเออนะครับสรุปเมื่อวานได้ไปเล่นน้ำในสวนน้ำไหมฮะเมื่อวานไปงานแบบว่าลิไม่ได้เข้าสวนน้ำไงคือแบบเขามีงานหน้าสวนน้ำกับในสวนน้ำนะครับแฟนคลับบอกทำไมลิไม่ไปร้องในสวนน้ำนะครับจะได้เห็นมิติใหม่ของแฟนคลับของลิไหมฮะร้องไปอยู่ในสระนะครับก็เต็มทีในน้ำก็เพื่อนเลยไม่ต้องใช้เครื่องสร้างคลื่นเลยนะครับแต่ขับติดตีตุ๊กตับติ๊กตับเยอะมากจริงนะครับไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับผมว่าเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเนี่ยเราหมวกยางมาแต่ต้นงานก็เห็นใส่มาแล้วนะยอกยอกแฟนขับติ๊กน่ารักนะครับนอกจากจะสวยแล้วยังแบบว่าคือไม่รู้จะชมอะไรบ้างวันนี้กลัวบาปนะครับล้อเล่นรักถึงหยอกนะครับที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะนะครับในการถือป้ายไฟนะครับเพราะว่าป้ายไฟที่เนี่ยค่อนข้างใช้จะหนักนะครับเขาก็เลยต้องกินเสริมเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนกินนี่คือเกินปริมาณของพลังงานที่ถือไปหน่อยนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ร้องเพลงอ่ะเราก็รักแฟนคลับเราไงแล้วก็อยากจะพูดชมเขาอะไรเงี้ยขอบคุณที่ถือป้ายไฟให้นะครับนะครับถ้าปกเสียงให้ปกเสียงอ่ะปกมือให้กับป้ายไฟนิดหน่อยเลยนะครับป้ายไฟเล็กนี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับช่วยกันถือนะครับก็กินได้นะครับกินได้นะครับคือด้านถูกหัวก็ถามว่าลิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกลับหัวมามันจะอ่านว่า us แต่ว่าพวกเราครับก็ยังไปได้นะฮะอ่ะนะครับวันนี้เขาก็บอกให้มาร้องเพลงนะครับก็พูดไปซะมากมายเลยเนาะร้องเพลงดีไหมพวกเราไม่ดี
ว่าแล้วนะครับอ่ะมีหนึ่งเพลงมาฝากกันนะครับช่วงนี้ไม่มีเพลงอะไรใหม่ๆเลยอ่ะฮะเยอะแยะเหรอให้เธอได้กับเขาเพลงใหม่ใช่ไหมที่บ้านน้องจะใช้ทรานซิสเตอร์ฟังเพลงหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันในมือถือฟังเพลงได้แล้วจิ๊วโอเคได้โอเคถูกต้องนะครับแต่น้องไทยเธอได้กับเขานะก็ดูค่อนข้างที่จะนะฮะก็ใครมีเพลงใหม่ช่วงนี้ก็แนะนำบินมาได้นะครับก็เป็นคำว่าแน่แล้วแน่ผิดนะครับผิดเอาเพลงเดียวมาร้องอยู่ดีแน่มาก่อนแน่มาก่อนเผื่อแบบอ่านเจอก็จะได้แบบเพลงนี้น่าร้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หนึ่งเพลงนะครับที่จะมาฝากกันวันนี้คิดว่าทุกคนในที่นี้ร้องตามได้นะครับอยากให้ช่วยรีบร้องกันดังๆเลยนะครับเพราะวันนี้เราอยู่กันแค่4เพลงนะนะครับผ่านไปแล้ว1เพลงเพลงที่2ไปฟังเพลงนี้กันเลยครับแพ้ทางครับลำบากทุกการเคลื่อนไหว
นะครับก็จบไปแล้วทั้งหมด2เพลงนะครับก็เหลืออีก2เพลงในการวันนี้นะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้จบเร็วอ่ะอยากอยู่นานๆนะครับเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากจริงๆนะฮะนี่ถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะรับงานพิธีกรต่อเลยนะครับอยากจะพูดกับทุกคนต่อนะครับเมื่อกี้เห็นมีประมูลผลไม้กันด้วยนะฮะฮะไม่ได้ประมูลผลไม้เหรอแบบใครอะไรสีม่วงๆอะไรเงี้ยฮะเป็นเกมใช่ไหมฮะเออนะครับชอบมากเลยนะครับทุกอย่างผลไม้ทุกอย่างเอามาเติมคำว่าสีม่วงเข้าไปก็จะได้เป็นผู้ชนะในลำดับต่อไปนะฮะแครอทม่วงนี่ก็มานะครับส้มโอม่วงนะครับนะผักกาดม่วงอะไรเงี้ยมาหมดเลยนะครับทุกอย่างเติมสีม่วงนะครับมะเขือม่วงมันมีอยู่แล้วไงเนี่ยเออมะม่วงม่วงอาจจะได้นะครับนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็ยังอยู่กับทุกคนนานๆนะแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันบางทีก็พูดมากก็หมดอะไรพูดนะฮะเป็นว่าไปร้องเพลงดีกว่าฮะอะไรจ๋าอ๋อจะให้ของได้หรือยังมาโอ้ยพูดขนาดนี้ได้เลยครับโอ้ขอบคุณครับอ๋อมาตามกับคนแกนเดี๋ยวไปวันรับปริญญาไงจ๊ะขอบคุณมากนะครับคิสปี้คีขอนแก่นใช่ไหมฮะมาที่นี่เหรอเขาไม่มีของขอนแก่นมาฝากก็เหรอไม่มีเนาะพี่เกดแดนไม่เป็นไรเอาแค่นี้มาโอเคแล้วขอบคุณครับฝากไว้ก่อนนะครับเราเปิดร้านเลี้ยงด้วยเหรอฮะเออวันรับปริญญาลิศนะครับเจอซุ้มป้าที่ไหนนะครับเอาปิ่นโตไปใส่กลับบ้านนะครับอย่ากินแค่วันนั้นนะครับเอาไปห่อกลับไปด้วยนะฮะเพื่อความคุ้มนะรอเล่นรอเล่นนะครับจ๋าขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหน้าพี่จะออกกับบ้านไปหน่อยนะขอบคุณมากเลยนะฮะแต่ก็น้องก็ตั้งใจวาดนะครับเออไม่เป็นไรงานนี้ไม่เหมือนงานหน้ามันจะเหมือนใช่ไหมฮะอะไรนะเอาเพื่อนวาดหนูก็เลยแอบอ้างมาให้ขอให้เพื่อนวาดให้เออมาหลังจ้างคนอื่นนะบอกว่าหน้ามาไปหน่อยฉีดโพให้พี่หน่อยนิดนึงกาพี่เนี่ยใหญ่กว่าไหล่แล้วตอนเนี้ยขอบคุณมากอ๋อช่วงนี้ผอมนะครับแต่กินเยอะๆครับอ้วนก็ว่าผอมก็ว่านะครับแต่คำที่เอาใจไม่ถูกเลยนะขอบคุณนะไปหัวหินมาจะซื้อที่อเมซอนขอเล่าให้ฟังก็เลยมีการด้วยเวลากิจย้อนหลัง1วันนะฮะต่อทุกวันไม่ได้มาก็เลยลากิจนะฮะต่อนี่ให้หนังสือดีแล้วครับขอบคุณมากครับปากเซ็นน่ะได้ไหนังสือเล่มนี้ดีนะครับอ่านให้จบนะครับทำทุกอย่างให้สุดฤทธิ์นะครับมีวางขายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับร้านหนังสือไหนไม่มีขายแสดงว่าไม่ใช่ร้านหนังสือชั้นนำนะฮะจ๋ามาจากตาดจะไปเอาทุเรียนมาให้ทำที่ตาดเชื่อนะครับเนี่ยบิสกิตครับขอบคุณมากครับคิดถึงนะครับก็เลยให้นมนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ขอบคุณมากครับฝากก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับใครมีไม่เสร็จอะไรฝากบอกมานะครับโอเคก่อนที่จะจัดโอเคฝากให้อีกคนด้วยเป็นลูกนิดกับใครก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้จักเขานะฮะฝากไปด้วยนะครับโอเคมาร้องเพลงกันดีกว่านะครับเรารับของมันระยะหนึ่งแล้วนะครับเพลงต่อไปที่จะร้องนะครับก็คิดว่าทุกคนในที่นี้น่าจะรู้จักกันแล้วก็ร้องตามได้อีกเช่นเคยนะครับก็ช่วยริดร้องดังๆนะครับเอาเพลงเขามาใช้ทุกงานเลยครับตอนนี้นะครับเป็นคนได้ใจนะครับเป็นคนนักร้องคนละค่ายนะครับแต่พอขอได้เพลงเดียวก็ใช้ทุกงานเลยนะครับไปฟังเพลงนี้กันครับเป็นทุกอย่างฮะI'm not afraid of the dark.
ไม่เหลืออะไรแม้เธออาจไม่เห็นกันในวันที่เธอไม่ถูกใจ
คขอบคุณครับนะครับนั่งไงมี1มี2มี3มี4นะฮะเดี๋ยวเรารอถ่ายเซลฟี่รวมกันดีไหมธรรมดาเป็นคนฮอตนะครับใครๆก็อยากถ่ายรูปด้วยนะครับแต่มันก็ฮอตจริงๆนะครับคนนี้ไอเราก็เข้าใจว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอากาศข้างนอกก็เย็นดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนกลางวันนี้ไม่ไหวนะชุดแบบนี้นะครับขนาดแอร์เย็นขนาดนี้ยังเปียกนะฮะคอร์ดเลยนะครับลิทไอซิกแพคลิทลิทมีซิกแพคลิทไม่มีภูมิเหมือนคนอื่นลิทไอเขาเป็นคนที่น่าหมั่นไส้มากนะครับถ้าเกิดแถวบ้านมีคนเอาไม้หน้าสามตีก็ไม่ต้องสงสัยนะครับน่าจะเป็นที่พฤติกรรมลิทเองนี่แหละนะฮะนะครับก็วันนี้นะครับดีใจมากนะครับที่ได้มาร้องเพลงมามอบสีสันมอบความสุขเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกคนนะครับก็งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มี Aeon Thanks Day 2017นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยเลยสุดยอดมากนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับเราจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตทำไมวะขอร้องเพลงนะครับขอร้องเพลงนะครับส่งท้ายนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับเล่นมากและก็คิดว่าแฟนคลับทุกคนในที่นี้น่าจะร้องได้นะครับช่วยกันร้องเสียงดังๆนะครับเพื่อเป็นการส่งท้ายในวันนี้นะครับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับเธอรับมาด้วยยินดีที่มีเธอคิ
ร้อนมากเลยครับเหงื่อให้นะคะได้เลยครับโอ้ยเดี๋ยวน้องเราไม่หล่อเนาะจริงๆมันไม่ได้ออกแค่ตรงหน้านะครับมันก็มีข้างในเต็มไปหมดเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่พี่ทอยเปิดเลยค่ะมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะตอนนี้เมื่อกี้เราตกลงกันอยู่เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวไปเช็คเองก็ได้ได้นะคะเดี๋ยวขอต้อนรับน้องลินนะคะเข้าสู่งานอีออสแตงเดย์2017ของเรานะคะครับยินดีต้อนรับครับแน่นอนนะคะเจอน้องลินนะคะนี่เลยที่งานของเรานี่เจอกันรอบที่3แล้วสำหรับพี่ใช่คือลินมาอีออนแฟงดีเนี่ยก็จะแบบทุกเดือนเลยแล้วก็ไปหลายที่หลายสาขามากตามที่ต่างๆหลายจังหวัดด้วยนะครับดีไหมคะมาทุกเดือนดีไหมคะเน่แฟนคลับหนาแน่นมากๆนะคะไม่ว่าจะไปทั้งต่างจังหวัดนะคะหรือในกรุงเทพวันนี้โอ้โหเยอะมากเรียกได้ว่ามาก่อนที่พวกพี่จะทำงานกันอีกอ๋อเหรอใช่มาฝากป้ายไว้ด้านหลังเวทีเขาบอกว่ามาก่อนนี่คือเหมือนการได้รับสิทธิพิเศษในการจองพื้นที่ก่อนนะครับใช่ค่ะนี่คือบัตร 1,500 นะครับตรงหน้านี้บัตร 1,500 บัตร 300 ครับนี่บัตร 300 นี่บัตร 1,500 นะครับนี่มาด้วยใจมาด้วยใจเนาะนี่ด้วยใจนะครับนะคะแล้วก็วันตอนที่รอน้องลิ้นอยู่นะคะเราก็ได้มีกิจกรรมให้แฟนคลับนะคะร่วมสนุกกันสำหรับท่านใดนะคะที่ถ่ายรูปบริเวณในงานของเรานะคะภาพอากาศในงานของเราค่ะแล้วก็โพสต์นะคะเข้า IG หรือว่า Facebook ค่ะแล้วก็แฮชแท็กชื่องานของเรานะคะแน่นอนว่าจะมี1ท่านค่ะผู้โชคดีที่มียอดไลค์สูงสุดค่ะขึ้นมาถ่ายรูปแบบ Exclusive กับน้องฤทธิ์ค่ะซึ่งได้บุคคลนั้นแล้วยังไม่รู้เลยค่ะนี่ทางด้านนี้เป็นกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นลายเซ็นอีกด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่โพสต์แล้วท่านไหนโพสต์แล้วบ้างคะโพสต์แล้วไหมคะนี่ตอนนี้ยอดไลค์เท่าไหร่คะแข่งไลค์กันเลยแข่งไลค์กันยอดไลค์เท่าไหร่นี่ไม่กล้าบอกเพราะว่าอายหรืออะไรคะเขินอ่ะทำไมอ่ะเอาเลขเรามีเราอาจจะชนะก็ได้12คนนะตอนนี้อยู่19คนค่ะ19มีไหมมีไหมสองร้อย200ทั่วเลยเหรอจริงป่ะฮะ207โอ้โหนี่โพสตั้งแต่กี่โมงคะนี่โพสตั้งแต่กี่โมงทีมงานเดี๋ยวว่าขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับขอดูนิดนึงพี่เน็ตไอดอลหรือเปล่านะน้องลิ้นมีคนกดไลค์เท่าไหร่คะน้อยกว่าป่ะน่าจะน่าเป็นได้ร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้ยน่าสงสารนะฮะไม่ใช่น้องเราเห็นเนาะว่ามีเป็นหมื่นนะทางด้านนี้200คน207คนถูกต้องไหมคะมีมากกว่านี้ไหมคะทางด้านนี้กำลังทางนี้บอกว่านี่ฉันรวมกันยังไม่ถึงเลยเธอมีมากกว่านี้ไหมคะตอนนี้อยู่ที่207คนค่ะบวกกันได้ไหมแล้วก็ไปหารกันใช่ไหมของขวัญเนี่ยคือเราสู้ไม่ได้นะครับเราก็ใช้ความเป็นหมู่มวลนะครับสู้นะครับได้ไหมคะสรุปนะคะเป็นผู้โชคดีของเราค่ะเชิญเลยค่ะ207คนคือจริงๆก็คือปกติมีคนลดไลค์ประมาณ10คน20คนเหมือนกันนะแต่ว่าไปเข้าเพจซื้อไลค์มาพอดีกันไปซื้อไลค์มาแล้วคะรอเล่นใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวให้น้องลิศดู207คนจริงหรือเปล่าฮะอุ้ยมือสั่นน่ะทำไมมือสั่นอย่างเงี้ยนี่รับไปเลยนะคะกับกระเป๋านะคะลายเซ็นน้องลิศด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปเซลฟี่ค่ะเซลฟี่ได้เลยหันหลังหน่อยเร็วหันหลังให้นี่นะคะเป็นกับผู้โชคดีของเรานะคะได้ไหมผู้โชคดีของเราโอเคด้านนี้ก็ได้ค่ะผู้โชคดีของเรานะคะที่ร่วมเล่นสนุกกับเรานะคะกิจกรรมของเราค่ะโพสต์รูปลง Facebook หรือ IG นะคะแล้วก็แฮชแท็กชื่องานของเรานั่นเองค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยอันนี้คือสิทธิพิเศษใช่ไหมน้องจะลงเวทีอย่างปลอดภัยไหมคะเรียกได้ว่าวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำกันแล้วอาบเถอะครับและแน่นอนนะคะสำหรับหมอฤทธิ์ของเรานะคะมามอบความสุขสนุกสนานของเราในงานนี้นะคะทางอีออนของเราค่ะก็มีของที่ระลึกมอบให้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญค่ะผู้จัดการบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนค่ะสาขาเรมอบางกะปิค่ะคุณนันทพรนะคะเอี่ยมขึ้นมามอบกระเช้าดอกไม้แทนคำขอบคุณด้วยค่ะขอเชิญปรบมือด้วยค่ะถ่ายรูปกันนิด
นะคะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงนะคะแฮชแท็กชื่องานของเราด้วยนะคะนี่ขอขอบคุณมากมากนะคะรวมไปถึงค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราลงแล้วเดี๋ยวให้น้องฤทธิ์ค่ะฝากผลงานให้กับแฟนๆนิดนึงค่ะได้เลยครับตั้งใจฟังผลงานให้ดีๆยาวมากไม่มีเลยนะมีช่วงนี้นึงค่ะช่วงนี้ก็คือเป็นแพทย์อยู่นะครับทำงานประจำเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ส่วนผลงานด้านหน้าจอทีวีเนี่ยรอติดตามกันไปสักระยะนึงก่อนนะครับขอใช้ทุนไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงได้นะคะสำหรับท่านใดที่เป็นโรคหัวใจหรือไม่สบายก็สามารถไปหาหมอได้ตอนนี้อยู่แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อครับจริงป่ะก็คนที่จะไปหาได้ก็คือหนึ่งก็คืออายุเยอะแล้วก็มีความเสื่อมของกระดูกและข้อนะครับอีกอย่างนึงคือต้องเอาแขนเอาขานะครับไปฟาดกับอะไรสักอย่างนึงนะครับให้มันสิ่งนั้นนะครับให้มันหักแล้วก็ผิดรูปแล้วก็ไปหาที่ลินได้ที่โรงพยาบาลทำไหมคะไม่เอาเนาะเราจะได้เจอกันเลยนะเราจะได้จับมือกันนะมาเจอตามงานก็ได้นะคะปกติดีกว่านะครับนี่นะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณหมอฤทธิ์ของเรามากค่ะคุณน่าเชื่อใจครับขอบคุณทุกคนความสุขนะคะ